ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหักขจิตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะจากคุณจุธารัตน์ครับว่าไงครับถามว่าการเงินโชคลาภครอบครัวจะเป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะครูคือทิศทางของคุณเนี่ยมันมีแนวโน้มอยู่แล้วแหละฮะตั้งแต่พื้นฐานที่คิดดีอยู่แล้วแต่ส่วนที่มันกำลังเป็นปัญหาเพราะว่าอะไรมันไม่เหมือนตามสเต็ปที่คุณได้วางไว้นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะฮะในสภาวะนะฮะร่มเหลวหรือท้อแท้เนี่ยมันจะทำให้คุณนะครับอ่อนไหวอ่อนล้าและรุนแรงหมดไปแต่ว่าถ้าเรามีกำลังอกกำลังใจจากพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยนี่คือสิ่งดีแล้วเป็นมงคลกับชีวิตนะคุณเดินต่อลุยต่อแล้วก็จะดีนะครับไร้เส้นคุณจุธารัตน์จุธารัตน์นะครับมอบผลิตครับนี่ฮะไร้เส้นเปลี่ยนชีวิตนะครับมอบให้ถึงท่านเลยครับนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากคุณจิรกิจจากสมุทรปราการนี่เองนะครับบอกว่าติดตามรายการมาตลอดแล้วก็ชอบรายการนี้มากนะคะเพราะว่าครัวถาสอนให้คนทำดีกตัญญูต่อพ่อแม่ใช่ครับแล้วบอกว่าครัวถาครับวันนั้นดูรายการแล้วโทรไม่ทันจริงๆช่วงที่อาจารย์มอบเป็นเสียงพระพิราบให้อยากจะได้ไว้บูชาด้วยมอบไปเลยครับเสียงพิราบเป็นสิทธิ์ของคุณทันทีครับให้คุณจิรกิจนะจิรกิจนะครับยังไงก็ติดต่อหรือว่าส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองมาที่ที่อยู่ด้านหน้านี้จะนะสำหรับใครที่ได้รับทั้งลายเซ็นได้รับทั้งของขวัญด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตที่เราจะไปเจอกัน15พฤษภาคมนี้นะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4ฮอลล์นะคะซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมที่เราจะได้ไปเจอการค่ารายได้การจองบัตรทุกบาททุกสตางค์จะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันด้วยนะคะทั้งช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ดูแลในส่วนของโบสถ์ในถิ่นพระกันดารด้วยนะเจอกันให้ได้นะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยครัวถาตั้งใจศิลปินทุกคนตอนนี้เตรียมซุ้มซ้อมอยากจะมอบเสียงเพลงแล้วก็มอบความอบอุ่นให้กับทุกท่านจริงๆโทรเข้ามาจองบัตรได้เลยนะคะแล้วก็3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการนะได้รับโฆษสารเรียกทรัพย์นะคะ3ท่านเราแรนดอมมานี่เลยเจอกันแล้วเนี่ยนี่นะคะแสดงความยินดีด้วยนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้เมื่อแล้วก็จะทาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ